ลาก่อนฮันซี่ฟริกนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าบาร์ซ่าเบนเป้าหมายไปดันที่โรเบโต้เดซาบีเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุมทีมนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากอาร์สนะครับบอกว่าบาร์ซ่าเตรียมเบนเข็มจากฮันซี่ฟริกเนี่ยโดยเลือกให้โรเบโต้เดซาบีกลายเป็นเป้าหมายหลักในการเอาเข้ามารับงานคุมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเราต้องบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีงานใหญ่ต้องทำในการตามหากุนซือคนใหม่ให้กับทีมช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับกุนซือมากหน้าหลายตาทั่วทั้งวงการฟุตบอลนะครับในทีแรกเนี่ยฟลิกเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมให้กับบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าแต่จากรายงานล่าสุดบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมเบนเป้าหมายไปหาโรเบโต้เดซาบีซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเหมาะสมกับทีมมากกว่าทางด้านปินนี่ซาฮาวีตัวแทนของฟลิกนะครับได้เดินทางเข้ามารับชมเกมที่บาร์ซ่าเจอกับเกตาเฟ่แต่แม้เขาจะเคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยแต่ด้วยผลงานในช่วงหลังนะครับทำให้โจลาโปต้าตัดสินใจตัดชื่อเขาออกจากรายชื่อที่พวกเขาให้ความสนใจขณะที่เดซาบีในวัย44ปีเป็นชื่อที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งหนึ่งในตอนนี้เลยและแม้ว่าเขาจะขาดประสบการณ์ในการทำทีมในลาลิกาสเปนรวมถึงวัฒนธรรมของสโมสรแต่ด้วยความกระหายในชัยชนะแท็กติกและปรัชญาฟุตบอลที่เขาเลือกใช้นั้นใกล้เคียงกับสไตล์การเล่นของบาร์ซ่าที่ผ่านมามากๆนะครับความสำเร็จที่เขาอยู่ที่ซาซูโลแล้วก็ซักตาโดเนตนั้นก็โดดเด่นเป็นอย่างมากรวมถึงผลงานกับสโมสรปัจจุบันอย่าง Brighton and Hove Albion ซึ่งตอกย้ำถึงความสามารถที่ผู้จัดการทีมคนนี้มีในตัวนะครับเอ็ดมุนโดบาชีแล้วก็เอดูโอโดคานชานะครับเอเย่นคนคู่ของเขาได้เข้าพูดคุยกับชางเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าแล้วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นสัญญาณที่บ่งชัดว่าสโมสรต้องการได้ตัวโรเบโต้เดซาบีมาร่วมงานจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหนั่นแหละครับเบนเป้าหมายไปหาโรเบโต้เดซาบีแล้วสำหรับบาร์เซโลนาจะเอากุนซือรายนี้มาเป็นตัวแทนของชาบี้เอร์นันเดซนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงถ้าบาร์ซ่าไปเอาตัวโรเบโต้เดซาบีมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม